อันดับแรกเลยคือตื่นเต้นก่อนค่ะเป็นความตื่นเต้นที่มีความกดดันนิดนึงเพราะว่าแอบอยากทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังเลยเพราะว่ารู้ว่าทุกคนคงแบบว่าอยากดูอยากเห็นพวกเราพวกเราก็คือแบบว่าจะตั้งใจมากๆสัญญาว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำงานแสดงมาบ้างซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอ่ะมันก็คือความรู้สึกมันแตกต่างกันมากๆเลยค่ะคือตอนอันนั้นน่ะคือเราก็จะกดดันในส่วนของตัวเองว่าเราต้องทำให้ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ในเรื่องที่เราพูดได้ว่ามันเป็นของเราจริงๆแล้วว่าเนาะเราก็เลยรู้สึกว่ายิ่งกดดัน เพราะว่าเหมือนนอกจากแบกหน้าที่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องช่วยกันหลีดเพื่อนๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่นอกจากนั้นอ่ะเราก็จะมีความตื่นเต้นแต่ว่าก็เหมือนที่เราโค้กบอกเราจะพยายามทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะต้องบอกกันเลยว่าอย่างแรกคือไม่คิดว่าจะได้มาเล่นเป็นตัวเมนเลยเพราะว่านี่เป็นผลงานแรกของเบลเลยแบบครั้งแรกก็เลยแบบว่ามีความตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเล่นแล้วก็อีกอย่างนึงคือดีใจมากๆค่ะเพราะว่าการแคสครั้งแรกของเบลก็ได้แคสกับฟ้าเลย มันก็เลยเหมือนแบบเอ้ยมันก็สบายใจพอรู้ว่าคนที่คู่กับเราเป็นฟ้ามันก็รู้สึกว่ายิ่งรีแลกซ์มากขึ้นเพราะว่าเฟิร์สไทม์ของเบลกับฟ้ามันค่อนข้างโอเคและมันดีมากๆคือเราแบบคุยกันแบบตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเลยพอเบลรู้ว่าได้มาเล่นคู่กับฟ้าอีกทีนึงมันก็เลยเป็นความแบบโอ้สบายใจถึงเราจะมีความตื่นเต้นหน่อยแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราแบบมีคนที่เราสบายใจอยู่ข้างๆมันก็น่าจะแบบมันก็เบาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือพอมันเริ่มไต่มาจากแบบทีละขั้นอะค่ะมันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเบลแล้วคือเบลมาเรื่องแรกปุ๊บเป็นเมนเลยเบลมันก็จะแบบตื่นเต้นนะฟ้าทำยังไงดีเวลาไปออกงานใช่ทุกงานแบบไม่ว่าจะเป็นวันนี้เบลมันก็ตื่นเต้นแต่คือเหมือนฟ้ามันเริ่มมาจากแบบทีละขั้นจริงๆอะไรเงี้ยโดนเลี้ยงมาโดนเลี้ยงมาแบบค่อยๆเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเติบโตมันก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ทุกอย่างที่หล่อหลอมมาให้มันเป็นวันนี้ค่ะจะทำให้เต็มที่มากๆค่ะตอนนี้เนาะแบบว่ามันก็สมดุลเท่าเทียมใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นอีกกระบอกเสียงนึงหรือเราแบบว่าเฮ้ยเราเป็นแบบสร้างความบันเทิงในรูปแบบที่มันเหมือนแบบมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยซีรีส์ของเราอ่ะมันเป็นรักกันก็จริงแต่มันมีหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างน่าค้นหากับตัวละครหรือเรื่องราวอะไรเงี้ยเรารู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเล่นแล้วได้มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ใช่ก็สำหรับฟ้ารู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆค่ะก็คงจะไม่ต่างจากคำตอบเพื่อนๆเลยเพราะว่าพี่นายพี่เขตทุกคนทีมงานเบื้องหลังเต็มที่มากๆคือแล้วคือทุกคนตั้งใจแล้วฟ้าก็รู้สึกว่าฟ้ากับเบลหรือว่าเพื่อนๆทั้ง5คนเนี่ยคือต้องขยันมากขึ้นแล้วก็ทำการบ้านมากขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะหนูรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่น้อยคนที่จะได้รับอะค่ะแล้วเราซึ่งมันเป็นโอกาสใหญ่อะค่ะมันกลายเป็นว่าพอเราได้โอกาสใหญ่แล้วเราต้องแลกอะไรมาบางอย่างที่แบบเยอะมากๆทั้งเวลาทั้งร่างกายทุ่มทุนมากแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นโอกาสที่ดีรู้สึกดีที่ได้ทำแล้วก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณพ่อเขตกับแม่แนทมากที่แบบได้เลือกเอาหนูมาเข้าร่วมในโปรเจกต์นี้แล้วก็หนูจะพยายามค่ะโอ้คือเอาจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกแบบไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะได้มาเล่นใน Apple เรื่องนี้แล้วก็แบบว่าไม่คิดว่าจะได้มาเล่นเป็นแบบเป็นแก๊งหรือว่าเป็นพุทธอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่า3ทหารเสือได้มาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะใช่ครับก็จริงๆมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์อยู่เนาะพี่ม่อนเองที่รับบทเป็นโตที่เคยเป็นวายุมาก็เปลี่ยนมีกลุ่มเพื่อนที่แบบรักจริงใจรักกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกแฮปปี้มากๆยิ่งได้เล่นกับโฟกกับพี่ออมด้วยแล้วก็มีน้องมีเบลปลายป้าแล้วก็น้องการอีกรู้สึกแบบเฮ้ยน่ามีความน่าสนใจมากๆแล้วก็ยิ่งตอนที่เราอ่านบทเนี่ยอันนี้พูดถึงนิดนึงสนุกต้องพูดถึงนี่เลยไม่พูดไม่ได้พี่ออมคือพอเราอ่านบทอะครับเรารู้สึกว่าพี่ออมเนี่ยเป็นคนที่ทำกันบ้านมาแล้วเป็นคนที่อ่านแล้วมี energy สูงมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือผมอยากให้ทุกคนเตรียมตัวดูเลยครับมันผมรู้เลยว่ามันต้องออกมาดีมากๆคือแค่อ่านแล้วก็ด้วยบทอะมันรู้สึกถึงว่า
ซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาทำมาดีจริงครับผมคิดว่าถ้าแบบว่าดูแล้วจบไปอ่ะผมอาจจะมาดูอีกรอบนึงนี่ขนาดแบบว่ายังไม่ได้ถ่ายอุ้ยแค่อ่านนะเนี่ยแค่อ่านยังรู้สึกดีเลยรู้สึกสนุกขนาดนี้ก็รู้สึกประทับใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Apple ครับใช่ดีใจมากนะเพราะว่าเรื่องนี้แบบมีเล่นกับว่าน้องๆพี่ๆคนรู้จักคนสนิทอะไรกันหมดเลยเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วก็แบบบทที่ได้อะไรอีกแล้วก็แบบคือทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวเป็นอะไรที่สุดว่าแบบต้องมีความสุขมากๆแน่เลยอะไรเงี้ยเวลาแบบจนตอนถ่ายหรือตอนออมแล้วผมคิดว่าทุกคนก็จะได้สัมผัสได้ถึงแบบความสนิทกันของนักแสดงแล้วก็แบบความสนุกต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับผมรู้สึกว่าเป็นอีกก้าวที่สำคัญเพราะว่าได้รับบทที่เป็นตัวละครที่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องด้วยครับแล้วก็มีความท้าทายในเรื่องของมิติของตัวละครแล้วก็ใช่ใช่แต่ว่าแต่ที่สำคัญคือได้เล่นเรื่องนี้กับพี่ๆที่แบบเก่งๆคนแล้วก็สนิทกันใช่พี่กันก็เก่งเหมือนกันใช่เรื่องงานแต่จริงๆโฟกเป็นคนที่พี่ออมแทบจะรู้ทุกอย่างในชีวิตโฟกเลยโฟกเป็นคนปรึกษาพี่ออมเกือบทุกเรื่องอ่ะใช่ไม่เกือบโฟกไม่เกือบคือมีอะไรโฟกจะแบบเหมือนแบบบางทีแค่ตอนเช้าหนูแบบถ่ายไม่ออกหนูรถติดบางทีหนูยังไลน์ไปฟ้องพี่ออมเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกตอนแรกเราคุยกันตลอดตกใจเลยว่าก็รู้สึกเรามีอะไรคือเราปรึกษากันแทบทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องอ่ะเป็นทุกอย่างให้ชีจริงๆนะคะพี่ออมคุยกับน้องมากที่สุดอ่ะก็คือจะเป็นเรื่องงานเพราะว่าเวลาเราแบบว่ามันมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเนาะเราก็พยายามที่แบบอยากจะทำให้ดีที่สุดเราก็เลยคุยกันว่าเราคุยทั้งเรื่องบททั้งเรื่องแบบว่าเราก็สร้างใจไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะปรึกษาเรื่องส่วนตัวกันมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนอนคุยกันเกือบทุกคืนคือเอางี้ว่าคุยกันไปเรื่อยใช่คุยกันไปเรื่อยพี่ออมเขาไม่ค่อยอ้อนนะแต่โฟกถ้าอยู่กับพี่ออมอ้อนแทบทุกเรื่องอะแบบบางทีแค่พี่ออมขับรถไปส่งหนูวันนี้หนูก็จะแบบโอ้ยรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเลยจนคืออ้อนเขาแทบทุกเรื่องอะของหนูแต่ถ้าออมแบบแย่กลับนะแบบหุยดีใจสิไม่จริงอะอะไรอย่างเงี้ย คือทุกคนคะออมอาจจะช็อตหน้าจอก็จริงนะคะแต่ว่าโฟกได้ทำการซึมซับที่ใส่ออมไปแล้วคือเขาช็อตหลังจอกับออมแบบสุดๆเลยตอนนี้พี่ฟอกเฮ้ยคืออย่างฟ้าเนี่ยจะแบบออกแนวแบบคือเบลมันพูดอะไรมามันใส่แล้วมันก็โอเคเดี๋ยวไปนอนแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแบบจนเวลาเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนวางแล้วก็จะแบบเอ้ยรักนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นการแบบเติมกำลังใจให้กันแต่ละวันมันก็รู้กันอ่ะเอาง่ายว่าทุกเรื่องแล้วกันใช่เบลมันจะเป็นคนแบบทุกเรื่องแบบอ้อนทุกเรื่องจะเอาอะไรจะไปไหนจะนอนจะกินจะโกรธจะงอนก็เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยของพี่ออมพกตอบก่อนแล้วกันเนาะได้ที่ผ่านไม่ได้เอาไม่ผ่านไปบ้างเดี๋ยวงงลิปอยู่แล้วอยากแก้แพ้อันนี้ที่ถูกต้องทิชชู่ค่ะแน่นอนจามประจำอุ้ยน้องจะพูดดีน้องบอกจามพอของออมอะค่ะอันแรกเลยคือยาดมชัวจะดมทั้งใจสูดเข้าไปแบบชื่นใจกับลิฟต์อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันกับอีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรดีนะอ๋อตุ๊กตาใช่ยังไงก็ต้องมีไม่มีกระเป๋าไว้ไหนไม่มีตุ๊กตาถูกสามสิ่งในกระเป๋าไว้แล้วขาดไม่ได้ก็อ่ะหนึ่งลิฟต์กันตายอ่านี่ปกติ2น่าจะเป็นยาดมค่ะ3น่าจะเป็นตังค์ประมาณนั้นค่ะเงินสดอะไรแบบนี้แบบของคนทั่วไปเลยในกระเป๋าเบลก่อนแล้วกันของฟ้าเนี่ยอันแรกเลยคือน้ำหอม
แป้งสำหรับทัชอัพแป้งแล้วก็อย่างเดียวเลยคือยาดมแบบว่าของที่แบบช่วยชีวิตได้เลยในวันนั้นมันต้องมีไงของมันต้องมีของเบล1ลิฟต์2เบลต้องมีขนมเพราะว่าเวลาฟ้าอยากกินอะไรอ่ะฟ้าจะต้องถามเบลเบลว่าขนมป้าแล้วมันจะมีทุกครั้งติดกระเป๋าใช่แล้วเวลาฟ้าขอกินแล้วฟ้าก็จะกินไม่หมดเบลก็จะแบบฟ้ามันใส่กระเป๋าไม่ได้นะกินให้หมดเดี๋ยวนี้กินให้หมดเดี๋ยวนี้ไอเราก็แบบอยากกินนิดเดียวคืออยากกินแค่นี้แต่คือมันเปิดมาแล้วอ่ะนั่นคือสิ่งที่ฝังใจมานานเบลไม่พกแป้งคุชชั่นเพราะว่าเบลอ่ะมันชอบไปเรียนแล้วพอมันมาทำงานอ่ะมันน่าจะตื่นสายแหละก็ชอบตื่นสายแล้วพอแล้วพอมันมาทำงานปุ๊บอ่ะมันต้องทัชอัพหน้ามันต้องแต่งหน้านู่นนี่นั่นอะไรเออมันต้องบูทใหม่ก็ต้องมีสิ่งแหละแล้วที่เหลือเราก็จะแบบเป็นคนเอามาแทนอ่ะเบลมีลิฟเบลมีนู่นนี่เหมือนเรามาผัดกันผัดกัน